วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่พ่อตาเสียนะครับผมแม่ยายก็ได้ทำการมากราบไหว้พ่อตานะครับวันนี้ก็จะทำบุญเลี้ยงเพลนนะครับทุกคนเชื่อว่าคนที่เสียคนรักไปต้องเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดถึงตัวจะจากไปแต่ความทรงจำก็ไม่ได้จางหายไปเลยวันนี้แม่ยายก็จะมาเลี้ยงเพลนพระนะครับทุกคนครบรอบ6ปีแล้วนะครับที่พ่อตาได้จากไอ้ฝ้ายจากแม่ยายไปพี่ๆท่านใดที่ถามว่าพ่อตาไปไหนทำไมไม่ถ่ายพ่อตาเลยพ่อตาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้เสียชีวิตไปตอนไอ้ทิวอยู่เกาหลีนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ไอ้ฝ้ายมันทรมานมากเลยนะครับทำงานกับน้ำตากลับบ้านมาก็ไม่ได้ซึ่งไอ้ฝ้ายมันก็เป็นเสาหลักของบ้านนะครับนะตอนนั้นไอ้ฝ้ายกลับบ้านมาก็ได้เห็นแค่รูปกับเท่ากระดูกนะครับวันนี้ไอ้ฝ้ายแม่ยายไอ้ทิวก็เลยตั้งใจนะครับมาทำบุญนะครับเลี้ยงเพลพระนะครับวันครบรอบการจากไปของพ่อไอ้ฝ้ายนะครับทุกวันที่12กรกฎาคมของทุกปีไอ้ฝ้ายมันก็จะทำบุญอย่างนี้ทุกปีเลยนะครับผมแม่ยายก็เป็นคนที่จิตใจแข็งมากนะครับทุกคนกว่าจะผ่านเรื่องราวนั้นมานะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพ่อตาได้เสียไปแบ่งกระยังกระทันหันนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับตกหลังคาโรงเรียนนะครับขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาโรงเรียนแล้วเกิดพัดตกลงมารักษาตัวอยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์ท่านก็เสียชีวิตนะครับทุกคนเพราะว่ากระทบกระเทือนทางสมองขั้นรุนแรงก็ขอให้พ่อตาได้รับผลบุญนี้ด้วยนะครับผลที่อยู่ก็สู้ต่อไปนะครับผม